ถึงแล้วค่ะเดอะสแตนดาร์ดอุ๊ยอันนี้เป็นบ้านสำหรับพี่คริสแล้วมีให้ลินจีอยู่จริงๆด้วยดูสิโอ้ my god ลองมีบรรดาได้เลยคิดเลยว่าเอ๊ะพอดักเอาอะไรมาวางถ่ายรูปได้บ้างได้หมดเลยทุกมุมถ้าเธอต้องการช็อตอาบน้ำแบบให้เพื่อนถ่ายได้ที่นี่คือที่เดียวค่ะถ้างานอีเวนต์ถูกขาทำยังไงตู้อย่างเดียวตู้อย่างเดียวไม่สนใจความสวยแล้วนะเอาคุมแล้วเนี่ยชอบอ่ะถูกอ่ะมันดีมากๆทำไมถึงจะจิ้มเนื้อล่ะ อร่อยอ่ะถึงแล้วค่ะเดอะสแตนดาร์ดสวยมากแล้วก็เนี่ยคือล็อบบี้ของเขาแต่ตอนนี้อย่าถามว่าพลอยหอไปไหนพลอยหอก็คือเพื่อนอยู่มากมายก็คือวิ่งไปแล้วแล้วก็ถามว่ารายการเราบอกหนูจะทำวอล์กของหนูอ่ะแล้วแต่ฉันก็เลยเปิดรายการของฉันคนนี้เมื่อกี้ก็คือหลับมาในรถที่เนี่ยเขาให้น้องหมาเข้าด้วยก็คือเป็นเพ็ทเฟรนลี่ไม่รู้จะเริ่มถ่ายตรงไหนเลยจุดถ่ายรูปประมาณ3ล้านที่ป๊ะได้แล้ว1อย่างเงี้ยแดดใช่ป่ะเน็ตไอชอบใช่ป่ะแดดฉันอยู่ที่ไหนคะประเทศอะไรคะเนี่ยเพื่อนคนสมัยที่เรียนบัลเล่ด้วยกันตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่โรงแรมสแตนดาร์ดอีฟมาเร็วเข้าซีนหน่อยโรงแรมนี้คือตกแต่งสไตล์อะไรตัวของอาร์เคเจอร์เนี่ยจะแบบสีขาวแล้วก็ตัดกับความแบบเขียวส่วนเด็กที่ได้คอมเมนต์มาคนเขาจะรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยมันไม่เหมือนหัวหินเลยอ่ะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยไม่เหมือนอยู่เมืองไทยโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมสมัยใหม่โรงแรมใหม่และอนุญาตเป็นเพทเฟรนลี่เพทเฟรนลี่นะคุณจีน้องลินจีมีความสุขที่สุดเลยนะดูเป็นคุณผู้หญิงมากนี่เดี๋ยวก็ดูห้องของน้องลินจีนะคะใหญ่กว่าห้องที่มานอนเด็กเล่นได้นะคะเป็นสไลเดอร์หรอใช่สไลด์ได้ค่ะลองดูเลยค่ะลองดูเด็กไปสิเด็กไปค่ะเฮ้ยเพทเฟรนลี่เนี่ยคนที่ไม่ได้แบบว่าสนิทกับหมากับแมวมากก็ยังมาได้นะเพราะเขาแยกตึกเขาแยกสัดส่วนนะไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่ที่เดียวกันหมดต้องแก้ตัวก่อนว่าที่ลินจีกับพี่วิจัยห้องใหญ่กว่าเพราะว่าในส่วนของที่จะเอาเพทเฟรนลี่มาได้มันจะเป็นวิลล่านี่เราอยู่ประเทศอะไรเนี่ยสวยมากตรงนี้สวยเลยหลายปีมากแล้วที่เราแบบเก็บรักษาไว้คนแบบชอบมาตรงนี้มากๆเพราะมันร่มรื่นมากตรงนี้ก็เป็นเมนการ์เด้นของเราพี่เจสดาปันโทกับคุณพอลีค่ะเลยฉันกอดสามีเขาก่อนนะตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่โซนที่เป็นวิลล่าแล้วนะคะตรงนี้คืออะไรอ่ะถ้าเกิดคนมาเป็นกลุ่มอ่ะเขาอยู่วิลล่าด้วยกันติดๆกันเนี่ยตรงนี้เราก็มีโซนให้แบบทำแอคทิวิตี้ด้วยกันได้นะคะชอบอยากถึงห้องแล้วตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าห้องเป็นยังไงถึงแล้ววิลล่า26ของเรานี่ค่ะโหน่ารักมากเลยอ่ะไม่เหมือนอยู่หัวหินเลยอ่ะอุ๊ยอันนี้เป็นบ้านสำหรับพี่คริสแล้วมีให้ลินจีอยู่จริงๆด้วยดูสิโอ้ว้าวเป็นวิลล่าส่วนตัวจริงๆมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ชอบความที่แบบว่าเขาปิดนิดนึงอ่ะมันจะ private หน่อยพี่พลอยนอนกับพี่คริสไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะพูลวิลล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะพาน้องหมามาแล้วก็อยากจะ private แบบนี้เนี่ยชื่อว่า Bayside Pool Villa นะคะซึ่งจะเป็นพูลวิลล่าชนิดเดียวที่เห็นทั้งทะเลติดพูลไซด์แล้วก็ติดร้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พลาดแอคชั่นใดๆแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้หมา2ตัวยังได้เลยอ่ะใช่มาอยู่ที่นี่คือสนุกเลยอ่ะไปนู่นแล้วเขาเลิกคุยกับคุณแล้วค่ะปล่อยเขา enjoy ได้ใครอยากมาก็คือจองห้องเบอร์26ค่ะพยายามจองให้ได้นะเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าเต็มแล้วไปดูห้องนอนห้องน้ำกันหน่อยมั้ยห้องน้ำคือต้องกรี๊ดร้องเพลงมาหน้าเรากรี๊ดร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมบอกเลยเข้าไปดูค่ะตายแล้วนู่นระหว่างที่คุณจะถ่ายอยู่คุณร้องเพลงไปมาแล้วคุณมองฟ้าโอ้ my god ร้องเพลงหน้าได้เลยน้องพลอยเนี่ยจะอยู่ห้องอีกไทป์นึงเพื่อทุกคนจะได้เห็นว่าห้องธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่ธรรมดานะคะคุณแค่เล็กกว่าที่มาที่บ้านนะคะก็จะคล้ายๆกับพี่คริสแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบน่ารักจุ๋มจิ๋มกว่าสระว่ายน้ำก็เป็นทรงล็อกใส่เสียหน้าแล้วนี่ก็ private เหมือนกันชิลนะห้องน้ำก็คือสวยเหมือนกันก็คือมีการร้องเพลงเหมือนกันเหมือนเราอยู่เมืองนอกเลยเนาะน่ารักอ
คิดเลยว่าเอ๊ะพอดักเอาอะไรมาวางถ่ายรูปได้บ้างได้หมดเลยทุกมุมตอนนี้เรามาอยู่ตรงสปานะคะซึ่งเป็นแบบมัดสปาเขาอิมพอร์ตมานะพี่คริสไม่ได้เป็นแบบว่าอยู่ดีๆอยู่จะมาเอาน้องดินแถวนี้มาทำเป็นสปาบ่ได้ถ้าเป็นสีเราไปถามเขาดีกว่าว่าสีไหนเป็นไงไปเป็นหมัดเลาส์นะคะที่นำเสนอวันนี้จะเป็นบริเวณด้านนอกอย่างเงี้ยค่ะจะมีที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้เล่นกับกิจกรรมนี้ก็คือมีหมัดเป็นโทนสีกลิ่นให้ลูกค้าได้เลือกซึ่งสีเนี่ยมันรับพิเศษของท่าสีทาดินน้ำลมไฟตัวสปาด้านนี้นะคะเป็นเปลือกวอลนัทผลนะคะก็จะเป็นโอ๊ตมิลฮันนี่สีดำเนี่ยนะคะก็จะเป็นดีท็อกซ์แต่ถ้าเป็นสีชมพูสีแดงตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของรีแลกซิ่งแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นเบซิลอันนี้เป็นการอาบน้ำโชว์ครั้งแรกนะคะออกทีวีของฉันคือยืนก็คือหัวค่ะคุณแม่มันไม่ติดคอเลยค่ะเบาลงนิดนึงได้มันจะได้โค้งลงพอจะได้หายใจออกเออแบบสครับซิสครับผลงานอีเวนต์ด้วยสิแม่เหมือนงานอีเวนต์พี่หอมมากเลยอ่ะอยากเก็บไว้อ่ะคนพี่ก็คือออกงานอีเวนต์คนน้องก็คือเหมือนสาวผ้าชาววัดมากคุณน้องของจริงสู่จริงไม่ไหวจะให้เธอดมยังไงอ่ะเธอจะได้กลิ่นได้ยังไงถ้างานอีเวนต์ถูกขาทำยังไงตู้อย่างเดียวตู้อย่างเดียวคนละโปรดักต์แล้วแหละสองคนเนี้ยถ้าเธอต้องการช็อตอาบน้ำแบบให้เพื่อนถ่ายได้ที่นี่คือที่เดียวค่ะน้ำมาจากทุกทิศทางได้อุ๊ยขอออกจากกำแพงก่อนสบู่ต้องเข้านะพรอมมิสยอมทำขนาดนี้ทำเพื่ออะไรอ่ะใช่ทำเพื่ออะไรทำเพื่อไปมันก็เป็นสีชมพูกับเหลืองมันก็ต้องเอาดำกับไม่สนใจความสวยแล้วนะเอาคุมแล้วเนี่ยสองสีแล้วนะไม่ไหวฉันคือ X-Men ลงสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วประสิทธิภาพของโคลนแต่ละตัวเนี่ยก็คือดีมากเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันเย็นๆซึ่งถ้าเกิดเราได้ยินเสียงแอมเบียนของสปามันก็จะเป็นเสียงนกเสียงป่าเสียงอะไรมีฟุ้งไม่ฟังแล้วชอบมากขอท้าอีกเรื่อยๆชอบอ่ะหลุกอ่ะน้องๆคะเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมอีกมากมายขอพี่ทำสมาธิตรงนี้10นาทีนะขอไปรีแลกก่อนรีแลกบายตอนนี้ก็เป็นแบบพูลไซด์มีร้านอาหาร2ร้านแล้วก็มีตรงนี้ที่จะเป็นแบบว่าโซนแบบค็อกเทลแล้วก็มีดีเจตรงนี้ด้วยแล้วก็พื้นอันนี้เป็นพื้นแบบอาร์ติสบินมาจากเมืองนอกเพ้นท์ให้เลยแต่ละอันนะเนี่ยค่อยๆเพ้นท์ทีละอันทีละอันชื่อว่าโรซาค่ะตรงนู้นก็จะเป็นพวกแก๊งแบบวอเตอร์สปอร์ตใครอยากจะเล่นเซิร์ฟมีไฮยักษ์ไคเซิร์ฟิงทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำทะเลที่สามารถเล่นได้ตรงนี้มีหมดตรงนี้เขาก็เรียกว่าแบบเหมือนเซิร์ฟคลับแล้วเขาก็จะมีแบบการพาร์ทเนอร์กับ KBA นะคะอุ้ยมีทุกอย่างเลยอ่ะใครแบบว่าไม่อยากใช้ของที่เช่าสามารถซื้อกลับบ้านไปเลยติดใจอ่ะซื้อกลับบ้านไปเลยแล้วก็ค่อยมาแบบเล่นอีกทีก็ได้โอ้มีทุกอย่างจริงๆนะพอแม่ไปเปลี่ยนชุดแม่ลองแล้ววิวของ The Standard หัวหินก็จะประมาณนี้ค่ะสวยงามมากเวลานี้คือแบบเป็นเวลาพีคมากๆสุดๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมีดินเนอร์อีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่นี่เขามีอาหารอะไรบ้างมาแล้วค่ะสำหรับคืนนี้นะคะสำหรับห้องอาหารนี้นะคะชื่อว่าห้องอาหารลีโดนะคะซึ่งก็จะเป็นเมนรีสอร์ทของโรงแรมนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมสระว่ายน้ำของโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดอันนี้พลอยสั่งให้พลอยอยากกินเนื้อเราไม่กินเนื้อวัวใช่ไหมพลอยก็สั่งปลาให้เมื่อกี้แอบชิมแล้วโต๊ะเพื่อนทุกอย่างอร่อยมากเลยก็เลยเรียก F&B Director มาถามว่าที่นี่มีคอนเซ็ปต์อะไรสวัสดีค่ะคุณคอนการสวัสดีค่ะ What is the concept the whole restaurant and your menu here Lido is a traditional Italian restaurant and the idea is to bring old fashioned recipeเราจะอยากให้มันเป็นร้านอาหารที่มันเป็นอาหารอิตาเลียนดั้งเดิมอันนี้คือโฟชีสพิซซ่าโฟชีสพิซซ่าชีสสี่อย่างไม่มีหน้าอย่างอื่นเลยสิ่งที่คนที่นู่นเขาชอบกันก็เอามาเสิร์ฟให้กับคนที่นี่ฉันชอบมากก่อนแป้งอร่อยมากอุ้ยหั่นแบบปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะกินเนื้อดิพวกเราขอลองกินคำนึงได้ป่ะครึ่งนึงของอันนี้ได้ป่ะไม่กินเนื้อจริงๆทำไมหวงหวงขอกินหน่อย
รสนะมันมีความแบบกินง่ายแล้วก็กลืนบุ๊บลงไปเลยอ่ะจริงนะอันนี้นิ่มมากเลยจานไฮไลท์ของเขาออลิฟออยล์กาลิกแล้วก็ปูดูดีอ่ะแม่โอ้โหพี่เจ๊พูดให้กูแต่เส้นเหรอไม่ใช่เดี๋ยวซีมตักได้ทีละอย่างอ๋อควันว้าวนะน่าจะเผ็ดเผ็ดพลอยน่าจะชอบเหมือนต้มยำอืมจริงดิเหมือนต้มยำซอสจ๊อดอ่ะมันนวล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 ไม่เคยกินพาสต้าที่เป็นแบบนี้เลยอ่ะเราต้องหยุดเพื่อต้องกินแล้วค่ะใช่ค่ะมันดีมากมากทำไมถึงจะจิ้มเนื้อล่ะอร่อยกูดมอร์นิ่งจ้าเบรกฟาสต์ที่พลอยไม่มาห้องอาหารเดิมที่เรามาเมื่อคืนลีโดนะคะเราเลือกนั่งข้างนอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าในห้องใช่ไหมเขาก็ไม่ให้เอาหมาเข้าแต่ตอนนี้คุณผู้หญิงก็เดินเล่นตาไปกินข้าวแล้วนะคะเมื่อกี้หนูกินไปแล้วใครอยากจะมาสวีทกับหมาสุดที่รักสองคนก็ไม่เหงานะหลังจากที่เห็นพลอยโยคะไปเรียบร้อยนะคะคริสก็ทำหน้าที่ต่อค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายใครที่แบบว่าแวะมาหัวหินแล้วยังไม่ได้เข้ามาพักโรงแรมสามารถมาร้านอาหารเขาได้มาทำกิจกรรมได้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกร้านนึงเป็นคาเฟ่เล็กๆเข้าไปดูกันว่าจิวส์บาร์นั้นมีอะไรรูปได้ทุกมุมอันนี้ก็คือเป็นเหมือนร้านกาแฟอ่ะเธอสรุปว่ากิจกรรมของที่เดอะสแตนดาร์ดเนี่ยมีหลายอย่างมากทำไม่หมดเพราะจริงๆเนี่ยเรามากันแค่คืนเดียวถ้าเกิดว่าใครมาทางวีคเอนด์เนี่ยก็มาศุกร์เสาร์อะไรเงี้ย2คืนคุณว่าน่าจะกำลังพอดีแล้วมันชิลมากคือไม่อยากให้มาแล้วแบบรีบทำทุกอย่างเพราะว่าบรรยากาศมันดีแล้วตอนนี้อากาศดีมากเพราะฉะนั้นอ่ะมาเที่ยวในประเทศไทยกันนะคะแล้วก็หัวหินนี่ก็ใกล้มากขับรถมาได้ง่ายมามาพอดีสวยเวอร์มันรู้จ้างมามาวิ่งได้ไหมเดินสั่งแอคชั่นมาควะ